ปาริกิตวันดีมาปัญญาเฮียโยมสาริกิตุทัตกวันนี้วันเสาร์ที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2547กระทรวงเดินวันอาสาฬหบูชานาวันนี้พระพุทธองค์พระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยปฏิบัติมาในโลกของเรานี้อย่างสมบูรณ์อาจารย์ท่านทั้งหลายได้ทราบหลังจากพระพุทธองค์อันนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ไปโปรดบรรจาวัคคี5ท่านก็ทำให้บรรจาวัคคีผู้อาวุโสท่านโคดมยะก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันก็แสดงว่าพระทรงก็ได้อุบัติขึ้นมาในโลกเป็นวันแรกเพราะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งพวกเราทั้งหลายก็ได้มารวมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ได้ทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสังฆทานถวายพัฒนาหารถวายพระจำนำพรรษาก็ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิก็เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยแต่วันที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนาประกาศสัจธรรมขึ้นมาเป็นข้างแรกวันแรกในโลกของเรานี้พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมอะไรก็แสดงถึงเรื่องอริยสัจสี่นะเรื่องอริยสัจสี่การเริ่มต้นก็เพราะว่าเราอย่าไปหมู่เมากับเรื่องสีเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสนะอย่าไปปฏิบัติที่ผิดต้องเดินสายกลางถึงจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าเปรียบเสมือนเมื่อเห็นทางหลายจากลาสเวกัสโดยจะไปเดินทางไปทางลอสแอนเจลิสเราก็ต้องเทคฟรีเวย์I-15 ไปเมื่อเราไปขับรถไปเรื่อยๆไปถ้าว่าเราไปทางขวาชิดขวาไปมันก็มีเอ็กซิสเยอะมันอาจจะมีอะไรหลอกใจเราหรืออาจจะผิดทางไปออกเอ็กซิสไปก็ไม่ได้เพราะเป็นทางสายขวาหน้าทางขวาชิดขวาเกินไปก็มันก็ลงทางได้นอนลงทางได้ถ้าจะชิดซ้ายกันไปก็มันก็มีโอกาสจะลงทางได้เหมือนกันนะลงทางได้เหมือนกันเมื่อเราขับรถไปเราต้องจำเป็นอะไรต้องรู้กฎจราจรต้องรู้ถ้าไม่ตามกฎจราจรตำรวจใช้ติ๊กเก็ตเราก็เป็นไปได้ถ้าว่าเราไม่มีสมาธิจิตใจเราฟุ้งซ่านอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้ถ้าเราไม่มีความคิดพิจารณาไม่มีปัญญาประกอบด้วย เราไม่ชนเขาเขาอาจจะชนเราก็เป็นไปได้อันนี้กับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องไปสายกลางนะถ้าเราหมูเมาใบอยู่กับกรรมคุณ5ประการใบอาจจะลงทางใบอาจจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางของเราก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าจำเป็นต้องมีอะไรต้องมีศีลธรรมศีลธรรมนี้ก็คือมันกฎนั่นแหละเราต้องมีศีลธรรมต้องมีกฎเกณฑ์ตามพระธรรมคำสั่งสอนที่บัญญัติไว้เราก็ต้องรักษาศีลธรรมของเราให้มันคงบริสุทธิ์นะประการที่สองต้องมีสมาธิถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านก็เราจะไม่มีความสบายใจแล้วนะจิตใจมือไม่สงบก็ไม่มีความสุขเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสมาธิเพื่อมีสมาธิเราก็ต้อง
ใช้วิธีแนวทางการปฏิบัติเจริญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องมีปัญญาปัญญาที่นี่เราก็ต้องรู้อะไรคือสมมุติอะไรคือสิ่งที่มีจริงอะไรคือสิ่งที่ไม่มีจริงอะไรคือรูปอะไรคือน้ำอะไรคือเหตุอะไรคือคนอะไรคือสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ได้ไม่ติดไม่ได้ติดเกี่ยวกับทางโลกเมื่อเรามีความติดในทางโลกเราก็ยอมมีความทุกข์เมื่อเราไม่ติดทางโลกเราก็ยอมไม่มีความทุกข์พระพุทธเจ้าพระเจ้าจึงแนะนำสั่งสอนให้เราไปเดินสายกลางหนาต่างฟรีวีนั้นเราไม่ได้ชิดทางขวาเราไม่ชิดทางซ้ายหนาไปตรงกลางไปลีไปถ้าอย่างนั้นจุดหมายปลายทางของเรายอมถึงแน่นอนในปัจจุบันธรรมภาพก็เยี่ยมทั้งหลายเรานึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนธรรมเทศนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคอยเดินสายกลางก็คือคอยมีศีลสมาธิปัญญาสามประการนี้สมบูรณ์ถ้าศีลทานศีลธรรมของเราสมาธิของเราปัญญาของเราสมบูรณ์เมื่อไรเมื่อนั้นยอมได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่เราต้องการปรารถนาเป็นอาตมาพระพยานทั้งหลายใครท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจให้อยู่ในศีลธรรมให้มีจิตใจที่มั่นคงสงบมีสมาธิใครมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงธรรมชาติของรูปของนามแล้วก็ท่านทั้งหลายพ้นจากกิเลสทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมาพ้นจากความโลภทั้งปวงแล้วก็ให้มีความสุขกายสุขใจคอยถึงความสุขที่ประเสริฐมาปนิพานกันทุกๆท่านเถิดขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุพุทธรสุสวัสดีบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็วันนี้วันอาทิตย์ที่2เดือนมกราคมพุทธศักราช2548ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาฉลองปีใหม่อย่างมีสาระก็ได้มาทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสังฆทานถวายพระทานแก่พระสงฆ์ก็ได้สมาทานศีลทำวัดสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาตอนนี้ก็ถึงเวลาจะได้ฟังธรรมนะสำหรับวันนี้อาตมาพระอยากให้ธรรมะโดยย่อๆนั่นแหละตามกาลเทศะพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าเพื่อนที่ดีชาตินี้เนี่ยชาติหน้าคือใครนะเพื่อนที่ดีชาตินี้ก็คือศรัทธาเพื่อนที่ดีของเราชาติหน้าก็คือบุญจำไว้สองข้อเลยนะเพื่อนที่ดีของเราในชาตินี้คือศรัทธาเพื่อนที่ดีของเราชาติหน้าก็คือบุญสองข้อนี้ทางโลกเมื่อเรามีเพื่อนที่ดีๆเพื่อนที่ดีของเรานี้จะชักชวนเราทำคุณงามความดีหนายเป็นสิริมงคลในชีวิตของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าให้มีความสุขกายสุขใจหนาจนทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานมีดวงตาเห็นธรรมด้วยอันนี้ก็คือเพื่อนทางโลกนะเพื่อนทางธรรมก็เช่นเดียวกันเพื่อนที่ดีของเราชาตินี้คือศรัทธาศรัทธาที่นี่ก็เป็นภาษาบาลีความเชื่อเรียกว่าศรัทธาเชื่ออะไรถ้าเราเชื่อในที่ผิดทุกๆชื่อที่ไม่ถูกไม่ควรอันนี้ไม่ใช่ศรัทธาแล้วนี่เรียกว่าเป็นศรัทธามืดบอดศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานี้เนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเราสำหรับชาตินี้คิดดูกันแล้วกันถ้าหากว่าเรามีเพื่อนศรัทธาศรัทธาอยู่กับดวงจิตดวงใจของเราอยู่กับตัวเราเสมอผู้นั้นจะทำอะไรยอมไม่ทำความชั่วยอมทำในความดีทุกวัน
ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือญาติโยมทั้งหลายก็ได้เสียสละเวลาก็ได้มาทำบุญตักบาตรฉลองปีใหม่ในวันนี้ก็เนื่องมาจากอะไรนะเนื่องมาจากศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานั่นเองนะเราเชื่อมั่นในบุญคุณพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะตอนนี้เราเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้มาทำคุณงามความดีกันอันนี้เป็นเพื่อนดีของเราชวนอะไรชวนเราทำบุญทำทานชวนเรารักษาศีลธรรมชวนเราปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนดีที่สุดละทำไมได้เฉพาะวันนี้ทุกวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาผู้มีศรัทธานะจะทำอะไรผู้มีเพื่อนที่ดีคือศรัทธานะตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นละเพื่อนดีของเราศรัทธานี่แหละชวนให้เราไปเข้าห้องพระไปกราบพระไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนานี่แหละเพื่อนดีของเราแม้จะออกนอกบ้านไปก็จะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่จะพบใครก็แล้วแต่เรามีอะไรจะช่วยชาวโลกได้เพื่อนฝูงของเราได้เนาะเราก็ใช้ความสามารถของตัวนี่เราก็ช่วยด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจอันนี้จะเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาเราเชื่อมั่นในบุญคุณพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ว่าเราทำดีก็ยอมได้ดีพอเราเชื่อข้อนี้เนี่ยความเชื่อของเรานี่จะไปไหนมาไหนก็ยอมทำในคุณงามความดีตลอดไปนะผู้ที่ทำบุญทำทานก็เนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากเพื่อนดีของเราศรัทธานี่แหละชักชวนให้เราทำบุญทำทานคนทั่วไปก็วันหนึ่งอาจจะทานสี่ห้ามื้อเป็นไปได้ผู้มีศรัทธาก็ชักชวนให้เราถือศีลแปดด้วยไม่ใช่ศีลห้าธรรมดาแล้วอันนี้ก็เนื่องมาจากศรัทธาของเราเนี่ยชวนให้เราถือศีลแปดไปนะคนอื่นก็ไปสนุกสนานกันศรัทธาเพื่อนดีของเรานี่จักส่วนให้เรานั่งสมาธิสวดมนต์ที่ดูก็แล้วกันไม่ต้องพูดอย่างอื่นละศีลห้าก็แล้วกันศีลห้าของเรานี่ผู้ที่มีศีลห้ามั่นคงเพราะอะไรเพราะศรัทธาอยู่ในดวงใจของเราพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าเราชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมนะชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมเรากำลังสร้างกรรมที่ดีเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ในชีวิตเราไม่ได้ขโมยจะโกงทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเราไม่ได้ประพฤติผิดในกามเราไม่ได้โกหกใครเราไม่ได้ดื่มสุรามีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะเราชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เนี่ยศรัทธาก็ชักชวนเรานะห้ามเราอย่าให้เราทำบาปกรรมความชั่วชักชวนเราให้เราทำแต่คุณงามความดีดังนั้นชีวิตของเรานี้ผู้มีศรัทธาอยู่ในดวงใจของตนนี้เหมือนอย่างผู้ที่มีเพื่อนที่ดีที่สุดช่วยดูแลตักเตือนชักชวนเราทำแต่คุณงามความดีตลอดไปดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าศรัทธาความที่ชื่อในบุญคุณพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมนี้เป็นเพื่อนที่ดีของเราในชาตินี้แล้วก็เพื่อนที่ดีของเราชาติหน้าก็คือบุญเมื่อชาตินี้เรามีเพื่อนที่ดีเราก็ตั้งในคุณงามความดีการกระทำของเราผลแห่งกรรมของเราก็คือบุญนี่แหละบุญของเรานี่ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนแล้วนะทรัพย์สมบัติของเรานี่มันหายไปได้หนามันหายไปได้มันเสริมไปได้มดไปได้ทุนผู้ส่งของเรานี้ไม่สามารถจะหายไปได้เราทำเท่าไรเราก็สะสมทุนผู้ส่งของเรานี้ไปอนาคตชาติหน้าก็ย่อมเป็นเพื่อนที่ดีของเราทุกๆคนก็อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ที่ดีเทวดานางฟ้าเทวดานางฟ้าที่ประเสริฐทุกๆก็ต้องการปรารถนาอย่างนั้นบางสุดก็เราต้องการจะอยากจะมี
ความสุขกายสุขใจผู้ที่ต้องการให้มีความสุขกายสุขใจนี้ต้องการปรารถนาอย่างใดอย่างเดียวถ้าไม่ทำอะไรไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรก็ยอมเป็นไปไม่ได้ตามกฎแห่งกรรมนะตามกฎแห่งกรรมเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีเมื่อเราสร้างคุณงามความดีไปเรามีความปรารถนาอย่างไรก็อนาคตชาตินานะบุญกุศลของเรานี่แหละช่วยดูเรารักษาเราให้ได้ไปเจอที่ครอบครัวที่ดีท้องถิ่นที่ดีประเทศที่ดีให้พบกัลยาณมิตรนะเพื่อนที่ดีให้พบครูบาอาจารย์ที่ดีให้พบแสงสว่างนะให้มีดวงตาเห็นธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ดีของเราอนาคตชาติหน้าก็คือบุญบุญนี้ไม่ใช่มาด้วยตนเองเราก็ต้องทำนะถ้าเราไม่ทำบุญก็มาไม่ถึงแล้วพระจะแสดงไว้ว่าใครทำบุญการทำบุญก็เราก็มีหลายประเภทนั่นแหละนะเราทำด้วยกายก็มีทำด้วยวาจาก็มีทำด้วยจิตใจก็มีทำด้วยอุทุสิ่งของก็มีนะทานศีลภาวนาก็เป็นบุญทั้งนั้นไม่มีเงินสักบาทหนึ่งก็ทำบุญได้นะเราช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเราชี้แจงแนะนำผู้อื่นก็ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลของเรานี้เมื่ออนาคตชาตินานี้เป็นเพื่อนที่ดีของเรายอมคุ้มครองรักษาเราให้เราสมความปรารถนาพระพุทธอารมาฝากเงียบทั้งหลายขอให้มีเพื่อนที่ดีชาตินี้คือศรัทธาให้มีเพื่อนที่ดีชาติหน้าก็คือบุญกุศลเพื่อบุญกุศลให้คุ้มครองรักษาเราก็ให้ท่านทั้งหลายทางและเป็นปีใหม่อาจจะเป็นสิ่งอย่างทั้งหลายว่าให้ท่านทั้งหลายบางจิตอธิษฐานสิ่งที่ผ่านมาจะทำดีเราก็ยอมได้ดีจะทำไม่ดีก็ยอมได้สิ่งที่ไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วจะเป็นอดีตไปแล้วนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดดีตลอดชีพนะครับพยายามให้มีเพื่อนที่ดีของเราอยู่ในดวงจิตดวงใจคือศรัทธานั่นแหละนะแล้วก็การสร้างบุญบารมีคุณงามความดีมีขึ้นไปใครได้พบเพื่อนที่ดีคือนักชาตินาก็คือบุญกุศลพระนะธรรมาภาพคอยยิ้มทั้งหลายนะโดยอนุภาพบุญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ทานศีลภาวนาที่ยิ้มทั้งหลายได้บำเพ็ญตลอดมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ใครคุ้มครองรักษาเยอะยิ้มทั้งหลายใครมีโชคมีชัยหายโรคหายภัยใครโชคดีปีใหม่ใครโชคดีตลอดไปใครมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านเถิดขอเจริญพรวันนี้